วันนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเข้าประชุมสภานะครับเป็นการประชุมของคณะกรรมการบัญชีการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสมก็เป็นกรรมธิการในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับก็เขาคือคุณธนาธรบอกว่าเนี่ยที่เข้ามาประชุมเนี่ยเพราะต้องการศึกษาว่าทรัพย์สินที่กองทัพบริหารอยู่เนี่ยที่เกี่ยวกับการพันธุ์อะไรบ้างแล้วควรที่จะโอนทรัพย์สินส่วนใดกลับมาสู่คลังได้บ้างค่ะครับขณะเดียวกันนะครับคุณเศรษฐานะครับวันนี้ลาป่วยคุณแขกอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าคุณหมอชัยวัชรงค์นะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทำงานหนักต่อเนื่องแล้วก็พักผ่อนน้อยคุณชัยก็ระบุนะครับแพทย์ขอให้นายรัฐมนตรีหยุดรักษาตัวและให้ยารักษาอาการและรวมไปถึงขอให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อพักฟื้นร่างกายส่วนใช้เวลากี่วันนะครับแพทย์ขอประเมินอาการอีกทีแม้ว่าในเบื้องต้นนายกจะขอลาป่วยเพิ่มเพียงแค่1วันเท่านั้น ทั้งนี้ในวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นี้นะครับนายรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยศรีลังกาซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าไทยเสรีนะครับเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่15และเป็นฉบับแรกของรัฐบาลนี้ครับก็เป็นประเทศเล็กๆแม้ว่ามีประชากร22ล้านคนแต่ว่าเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับแร่รัตนชาติแร่แกรไฟต์และสัตว์ทะเลต่างๆแล้วก็สินค้าไทยนะครับที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการข้อตกลง FTA กับศรีลังกาได้แก่ยานยนต์สิ่งทออัญมณีโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์เหล็กกระดาษถุงมือยางอาหารปรุงแต่งอาหารสัตว์เมล็ดข้าวโพดส่วนของภาคบริการนะครับที่รับประโยชน์ก็อาทิภาคการเงินประกันภัยคอมพิวเตอร์ก่อสร้างท่องเที่ยวการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารแปรรูปการผลิตรถยนต์ส่วนประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอแบตเตอรี่และอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้ลองไปศรีลังกานะโดยเฉพาะยิ่งใครชอบพุทธศาสนาศรีลังกานี่คือแบบนิกายของศาสนาที่ใช้บรรณิกายสยามวงค่ะส่วนแบบไทยเป๊ะเลยนะเพราะว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกานะครับอยากให้ลองไปดูส่วนเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับคุณปานปรีผลิตฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศก็เปิดเผยนะครับว่าในปี67จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับ1และปี68จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกครั้งจนจะปรับขึ้นได้เต็มที่หรือไม่ต้องดูเศรษฐกิจของประเทศและก็รายได้ของประเทศแต่เชื่อว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่ประกาศไว้เมื่อครบ4ปีนะฮะในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการส่วนหนึ่งต้องดูจากฐานการพิจารณาของเอกชนประกอบด้วยนะครับทั้งนี้นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการในระดับปริญญาตรีที่ 25,000 บาทต่อเดือนและการปรับเงินเดือนข้าราชการในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่ปีละร้อยละ10 2ปีงบประมาณได้แก่งบประมาณปี67และ68เนี่ยข้าราชการบรรจุใหม่จะได้รับเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือนใช้งบประมาณปี68จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนโดยการปรับนะครับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ร้อยละ10จะเริ่มนะครับขึ้นเดือนพฤษภาคมปี67นี้นะครับส่วนเรื่องของฟรีวีซ่านะครับนอกเหนือจากจีนที่จะเริ่มกัน1มีนาคมนี้แล้วนะครับเชนเก้นก็คือไปยุโรปเนี่ยนะครับคุณปามปรีก็บอกว่าจะเดินทางไปเบลเยียมนะครับแล้วคุณปามปรีก็พูดถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลออกมาตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเข้ายุโรปไม่ต้องทำวีซ่าเชนเก้นเป็นการให้ความหวังคนไทยและทำให้คนไทยผิดหวังคุณปามปรีบอกว่าพรรคก้าวไกลอ้างอย่างไรตนก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่เรื่องนี้นะครับก็ต้องดูในหลายประเด็นนะครับตรงไหนที่สามารถเปิดฟรีวีซ่าได้ก็ต้องเร่งดำเนินการวีซ่าเชนเก้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้แม้การพิจารณาของ EU เนี่ยเขามีรอบซึ่งรอบต่อไปก็คือปี68นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปเสนอต่อครม.นะครับว่าประเทศไหนบ้างที่มีความพร้อมในการทำวีซ่าฟรีกับประเทศไทยได้บ้างนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับคนไทยเนี่ยนะฮะจะได้ฟรีวีซ่าเชงเก้นเข้ายุโรปภายในปีนี้หรือไม่อาจารย์ปานปีนะครับก็กล่าวว่าต้องเจรจาก่อนขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอาจารย์ปานปีมีกำหนดนะครับเดินทางเยือนเบลเยียมในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เพื่อประชุมรัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกนะครับครั้งที่3และร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปนะฮะครั้งที่24ที่บรัสเซลส์นอกเหนือจากการประชุม2เวทีแล้วคาดว่ารองนายกเนี่ยนะครับอาจารย์ปานปีเนี่ยก็จะได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรจุไทยนะครับให้อยู่ในรอบนะฮะการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นรอบต่อไปของ EU ด้วยเดี๋ยวนะเนี่ยคือต้องบอกว่า
รัฐบาลให้ทำงานแค่4เดือนนะครับได้จีนมาแล้วที่หนึ่งก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าจีนเนี่ยเป็นการสานต่อจากสิ่งที่คุณยิ่งรักทำเอาไว้ EU เนี่ยเราไม่เป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งเคยได้ยินเรื่องเชงเก้นเนี่ยจากไม่นานนี้เองนะฮะจริงๆข้อตกลงไทย EU นี่มันมีกรอบที่เกือบจะเดินหน้าต่อไปแล้วในยุคของคุณยิ่งรักไปประชุมกันที่เชียงใหม่ผมจำได้นะฮะแล้วก็เป็นไงฮะแขกอะรู้สึกว่าเราบางทีเราไม่ต้องให้ค่าพรรคก้าวไกลมากขนาดนั้นก็ได้กับทุกอย่างที่พรรคก้าวไกลพูดอะเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านไงเขาก็เดินหน้าแบบค้านท้วงเขาก็ต้องมีซีนของเขาอะอย่างเรื่องเชงเก้นอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงใช่ไหมพี่โรจน์บอกว่าโอ้ยเนี่ยรอบการพิจารณาเชงเก้นอะมันพฤษภาปี68แล้วมันไม่มีไทยอยู่ในนั้นนายกมาพูดอะให้ความหวังกับประชาชนแบบเลื่อนลอยก็แล้วแต่อะค่ะว่าประชาชนจะเชื่อพรรคก้าวไกลก็เชื่อไปส่วนนักข่าวนี่คือไม่อ่านหนังสืออะไรเลยอยู่ๆไปถามว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้ไหมเดี๋ยวนักข่าวคะนักข่าวก็ต้องหาความรู้นิดนึงก็คือก็เพิ่งฟังพรรคก้าวไกลเขาแถลงไปไม่ใช่เหรอว่ารอบอะมันเป็นพฤษภา68คุณปฏิบัติเป็นรอบเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าแต่การหน้าที่ของรัฐบาลอะมันก็มีหน้าที่มันต้องมีหน้าที่คิดใหญ่ทำเป็นปะคำว่าคิดใหญ่เนี่ยการได้วีซ่าเชงเก้นเนี่ยมันคือการคิดใหญ่นะใช่ฮะและสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยก็คือต้องการให้เราเข้าไปอยู่ในรอบของการพิจารณาในปี68เท่านั้นเองก็คือต้องมีกระบวนการทำในการที่จะทำ requirement ในต่างๆมาให้เราอยู่ในเงื่อนไขที่เขาจะพิจารณาให้เราไงคือผมไม่ได้กังวลเรื่องพรรคก้าวไกลเขามาวิจารณ์อะไรอย่างงี้นะพี่ผมกลัวพวกผมพูดตรงนะมันมีพวกสติปัญญาจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็คิดอะไรต่อเองไปไม่ได้ไงว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พี่แกคิดไหมเข้าใจมันเหมือนซอมบี้อ่ะมันเป็นปัญหาที่ซอมบี้ไงที่เขาไม่สามารถที่คิดต่อได้เราเลยต้องตั้งคำถามกลับไงใช่ไหมว่าถ้าไม่ให้ถามถ้าไม่ให้ไปตอแยถ้าไม่ให้ทวงแล้วจะให้ทำยังไงนั่งอยู่เฉยๆแบบอายุ10ปีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็พี่แกก็ถึงพูดเนี่ยค่ะว่ารัฐบาลเขามีหน้าที่พยายามทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสมควรจะได้สิ่งนี้แล้วถ้าเราพยายามแล้วมันยังไม่ได้มันก็แค่ไม่ได้ไงแต่ก็ดีกว่าหายใจทิ้งไหมแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไงดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบมาเป็นรัฐบาลแล้วทำแต่เรื่องวีซ่าเชงเก้นแล้วเรื่องอื่นไม่ทำเขาก็ทำเจรจา FTA ทำนู่นทำนี่แล้วมันต้องมีไพรออริตี้ปะแล้ววิธีการที่เขาทำเนี่ยอาจารย์บันปีคือคุยกับเยอรมันก็ทวงเรื่องนี้คุยกับเบลเยียมก็ทวงเรื่องนี้คือพยายามที่จะนำเสนออิชชูเนี่ยเข้ากับแต่เรื่องสมองไหลมีจริงนะคือวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องไอ้สะพานเกาะพยามอ่ะที่มีดราม่าว่าเด็กอ่ะจะต้องเดินลุยน้ำไปโรงเรียนแล้วก็ทีเนี้ยพอมีครม.สัญจรไปที่ระนองแล้วก็มีสะพานสร้างเสร็จแล้วก็มีการในบรรดาคนในรัฐบาลก็บอกขอบคุณครม.ขอบคุณอนุทินที่ไปประสานจนท้ายที่สุดอ่ะสะพานมันสร้างเสร็จก็มีคนมาบอกว่ารัฐบาลอ่ะไปเคลมสะพานเนี้ยมันสร้างมาด้วยเงินของครูต่างชาติเป็นเงินเอกชนว่างั้นเถอะทำไมรัฐบาลมาเคลมว่ารัฐบาลนี้สร้างเนี่ยนี่คือภาวะสมองไหลพอยก็คือว่าการสร้างสะพานง่ายๆเรียบๆง่ายๆสมองไหลหรือสมองไม่มีการสร้างสะพานเรียบๆง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่งบเป็นร้อยล้านพันล้านที่ไม่มีงบคือเขามีเงินสร้างและมีคนจะสร้างแต่ที่มันสร้างไม่ได้เพราะมันติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มันจะต้องใช้อำนาจรัฐเข้าไปเคลียร์เข้าไปทำปี57และตั้งแต่ยุคเข้าไปทำใบอนุญาตว่าโอเครัฐบาลไปคุยไปเคลียร์ให้หมดแล้วเอกชน NGO ผู้มีจิตอาสาที่พร้อมจะสร้างเนี่ยสร้างได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขามาบอกว่าขอบคุณนะที่แบบช่วยประสานงานแล้วสะพานนี้ก็ได้สร้างเสร็จทีและที่เสร็จนี่คือชั่วคราวนะพี่แขกใช่ก็เป็นสะพานชั่วคราวใช่มันถึงเสร็จภายในไม่กี่วันเพราะว่ามันเป็นการทำแค่ชั่วคราวเฉยๆแล้วแขกเจอภาวะสมองไหลอย่างนี้เยอะมากกับไม่รู้ว่าเป็น IO หรือว่าเป็นอะไรของพรรคก้าวไกลนี่แหละที่จะวันๆไม่ทำอะไรค่ะคุณผู้ชมนั่งตัดคลิปนั่งตัดข่าวนั่งตัดอะไรที่ตัดตอนตัดแบบเสี้ยวส่วนของข้อเท็จจริงแล้วเอามาสร้างเป็น narrative ใหม่หรือเป็นความจริงอันใหม่เพื่อให้คนเข้าใจรัฐบาลผิดเพื่อให้คนเข้าใจพรรคเพื่อไทยผิดเพื่อให้คนเข้าใจ Voice TV แบบผิดๆแล้วทำอย่างเป็นขบวนการบอกเลยคือเราไม่ได้จะมาบอกว่าไม่ให้ทำนะแต่เราแค่อยากจะบอกว่ากูรู้นะว่ามึงทำ แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าคือนี่ฮะกดดันแบงก์ชาติให้ลดดอกเบี้ยดีกว่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ควรเป็นฉันทามติร่วมกันเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยล่าสุดนะครับอาจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวศ อดีตรัฐมนตรีคลังนะครับก็บอกว่าการบริหารเศรษฐกิจต้องบริหารให้เป็นนะครับซึ่งเรียกว่าไมโครอีโคโนมิกควรใช้ระบบนี้ในการตัดสินใจไม่ควรเอาเหตุผลย่อยๆที่เป็นไมโครอีโคโนมิกมาอธิบายเพราะว่าหากนำมาใช้ส่วนใหญ่ผลจะผิดพลาดและออกมาในทางตรงกันข้ามเพราะว่าอาจารย์สุชาติไปยกตัวอย่างที่ผู้แบงค์ชาตินะฮะเป็นผู้ช่วยนะฮะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งนะนำเหตุผลจากภาพย่อยคือไมโครเนี่ยมาพูดว่าหากดอกเบี้ยต่ำประชาชนจะไปกู้เงินมากขึ้นแล้วจะเป็นหนี้มากขึ้นอ๋อที่ไม่ลดดอกเบี้ยเพราะเหตุนี้เขาพูดอย่างนี้ตลอดเลยเขาพูดอย่างนี้ตลอดเลยวิโรจน์เขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้มาตลอดว่าเดี๋ยวลดดอกเบี้ยโอ้ยหนี้ครัวเรือนเรายิ่งสูงสูงอยู่โทษนะฮะแล้วไอ้ที่มันต้องผมต้องจ่ายเยอะขึ้นแล้วทำให้ผมจนลงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเนาะนะฮะดังนั้นนะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วประชาชนจะกู้น้อยลงจึงเป็นหนี้น้อยลงซึ่งเป็นเหตุผลที่อาจารย์สุชาติบอกว่าผิดพลาดนะเนื่องจากในความเป็นจริงการลดดอกเบี้ยจะทำให้หนี้ครัวเรือนนั้นลดลงและเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ก็มองในเรื่องของศักยภาพการผลิตหรือ productivityแกบอกว่าแม้ในประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐเมื่อดำเนินนโยบายถูกต้องยังสามารถเติบโตได้ 3-4% ในไตรมาสที่2และ3ของปี66ญี่ปุ่นในไตรมาสที่3ก็เติบโตได้ 6% ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยพูดว่าไทยมีศักยภาพเติบโตได้เพียงแค่ 3% กว่าๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องน่าเศร้าใจทั้งที่จริงๆแล้วไทยมีศักยภาพที่จะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้ 5-6% แต่การบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยแบบขาดความรู้ความเข้าใจโดยขึ้นดอกเบี้ยสูงเกินไปกดเงินเฟ้อต่ำจนติดลบทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นไม่เติบโตประเทศไม่มีอนาคตและประชาชนก็ยากจนนะครับนะไปดูเรื่องความคืบหน้ารถไฟเชื่อม3สนามบินกันบ้างจะไปยังไงกันต่อนะครับคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการ EEC เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่จะเชื่อมดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาที่มีบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เป็นผู้ชนะการประกวดราคานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้การรถไฟประเทศไทยพิจารณาว่าจะมีมติให้ CP ดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เบื้องต้นเนี่ยทาง EEC กับรฟท.ต้องการให้ CP เดินหน้าลงทุนทันทีนะครับนะฮะเพราะว่าไม่สามารถขยายสัญญาให้ได้อีกแล้วเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะขยายสัญญาอีกแล้วหาก CP ไม่ต้องการลงทุนก็บอกเลิกยกเลิกสัญญาไปที่ผ่านมาบริษัทเอเชียเอราวัณนะฮะซึ่งเป็นบริษัทของ CP นี่แหละไม่ต่อบัตรส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แล้วเนื่องจากอายุบัตรนะครับสิ้นสุดไปวันที่22มกราคมที่ผ่านมาแสดงว่ามีความล้มเหลวและอาจจะไม่อยากลงทุนทั้ง EC และรถไฟรฟท.เนี่ยนะฮะมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า CPต้องเริ่มลงทุนได้แล้วต่ออายุให้ไม่ได้อีกเพราะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนใน EC ทั้งอสังหาริมทรัพย์และหากไฮสปีดเทรนไม่ชัดเจนนะครับส่วนอื่นก็เดินหน้าต่อไม่ได้กระทบโครงการในภาพใหญ่และทำให้คนไทยและเศรษฐกิจไทยนั้นต้องสูญเสียโอกาสนะฮะครับเดี๋ยวนะ CP ก็เปลี่ยนใจเป็นลงทุนแลนด์บริดจ์ใช่ป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้โครงการนี้เงียบไปเลยใช่ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ถามแบบไม่รู้เรื่องจริงเลยนะคือถ้าสมมติว่าไม่มีใครมาลงทุนแล้วอะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะก็คือยกเลิกโครงการไปเลยได้ป่ะไม่ทำเลยได้ป่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพี่เก๋แต่ว่าตามกรอบทำงานของเขานะเขาก็อาจจะให้ CP ยกเลิกแล้วคงหารายใหม่แต่ถ้ารายใหม่ไม่มาเนี่ยก็คือไม่ทำแล้วอันนี้ก็ต้องคิดต่อเพราะว่าจำได้ไหมว่าใน Thailand 2020อ่ะมันไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินป่ะไม่มีไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินน่ะมาในยุคประยุทธ์แล้วพวกเราทุกคนตั้งคำถามกันหมดเลยว่าทำไปทำไมบนโลกใบนี้อ่ะถ้าจะต้องมีการขนส่งระบบรางเขาใช้ขนส่งระบบรางเพื่อลดความสำคัญของการใช้เครื่องบินใช่แต่เราอ่ะจะอุตส่าห์สร้างรถไฟความเร็วสูงมา endorse การบินเพื่อและ3สนามบินเนี้ยก็ไม่ใช่สนามบินไปอู่ตะเภาอย่างเงี้ยคือมันไม่มีพอยท์ที่จะคอนเน็กสุวรรณภูมิรุ่นนั้นนี้เขาด้วยกันขนาดฮานาดะนาริตะยังไม่เชื่อมกันเลยฮะก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นไอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสำหรับแขกนะมันเป็นโปรเจกต์แบบซื้อเวลาเพื่อแก้หน้าว่าฉันก็ทำรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันนะเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้ว่าทำไปไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณใช้แค่ขนคนอย่างเดียวมันไม่มีทางคุ้มก็ถ้าเรา
ราขึ้นเครื่องบินเราก็ไม่ขึ้นรถไฟความเร็วสูงถ้าเราขึ้นรถไฟความเร็วสูงเราก็ไม่ขึ้นเครื่องบินเก็ทไหมแค่นี้แหละพอมีแค่นี้มันจะต้องระยะทางมันจะต้องเวิร์คแล้วถ้ามีไฮมีแลนด์บริดจ์อะเราจะได้รถไฟรางคู่อยู่แล้วเหนือจรดใต้เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามสินค้าจากไวพลาซ่าวันนี้พาไปรู้จักกับเอ็มอาเซโรล่าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเต้และ Voice Plaza กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการแนะนำสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะฮะการันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินาฮินะเลยนะฮะคุณผู้ชมกับฮินาฮินะ M Acerola นะฮะ M Acerola คืออะไรนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันพูดสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่า M Acerola นะฮะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีสกัดเข้มข้นนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราขายอยู่ที่690 บาทต่อ1กระปุกคุณผู้ชมแต่วันนี้นะฮะเต้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆพิเศษมากๆมาให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะลดราคาเหลือเพียงกระปุกละ219 บาทกับฮินาฮินะ M Acerola เท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่02-114-8114นะฮะย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 02-114-8114หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop นะฮะรวมไปถึง LINE Official Account ของเรา @voiceplaza นะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าอาเซโรล่าของเราดียังไงนะฮะวันนี้เต้จะมาแนะนำกันนะฮะใครที่มีปัญหาในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศจากฝุ่น PM2.5 นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นไข้หวัดบ่อยๆนะครับตัวนี้ M Acerola จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้นะฮะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะฮะสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารเสริมที่มีคุณภาพอย่างฮินาฮินะ M Acerolaที่วันนี้เต้เอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันแล้วนะครับตัวนี้นะฮะอาเซโรล่าของเรานะครับคือเชอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงมากสูงมากกว่าส้มที่เรารู้จักกันดีนะฮะถึง80 เท่าเลยนะฮะตัววิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะป้องกันแล้วก็รักษาหวัดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะรวมถึงเสริมสร้างร่างกายที่อ่อนเพลียนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะอาเซโรล่าและก็วิตามินซีเนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับที่ช่วยชะลอความแก่นะฮะทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดริ้วรอยนะฮะและในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสกัดเองนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องทานผลอาเซโรล่าเชอร์รี่สดๆด้วยตัวเองนะฮะแต่วันนี้ Voice Plaza นำมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะในชื่อของฮินาฮินะ M Acerola นะครับตัวนี้สกัดมาให้อย่างเข้มข้นนะครับ1กระปุกเต็มๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมรับประทานง่ายๆเลยนะฮะเรามีช้อนมาให้แล้วนะฮะอยู่ในกระปุกนี้นะคุณผู้ชมง่ายมากๆเพียงแค่ตักลงไปใส่แก้วแบบนี้นะฮะนี่เป็นผงอาเซโรล่าเข้มข้นสกัดของเรานะครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นคุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงไปเลยนะฮะได้เป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยที่สำคัญคุณผู้ชมละลายง่ายมากๆคุณผู้ชมชงเพียงแค่แป๊บเดียวนะฮะก็สามารถรับประทานได้แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือรสชาติดีมากๆคุณผู้ชมเพียงเท่านี้วันละ1 แก้วนะคุณผู้ชมก็จะได้วิตามินซีเข้มข้นให้กับร่างกายบำรุงร่างกายแล้วนะฮะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายนะฮะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่219 บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฮินาฮินะ M Acerola ของเราลดราคาจาก690เหลือเพียง219 บาทเท่านั้นราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่02-114-8114นะฮะย้ำอีกครั้งว่า02-114-8114กับ Voice Plaza ของเราฮินาฮินะ M Acerola 219บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากวิตามินซีสกัดเข้มข้นแล้วนะฮะเรายังมีซินมีวิตามิน B6 B12 D3 นะฮะที่จะเสริมการทำงานร่วมกันนะฮะทำให้คุณผู้ชมมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นถือเป็นการลงทุนถือเป็นการดูแลสุขภาพในราคาที่ถูกมากๆนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้ที่02-114-8114หรือว่าจะเป็น voicetv.shop รวมไปถึง LINE Official Account @voiceplaza ตอนนี้ได้เลยนะฮะสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงมือคุณกับ Voice Plaza ครับกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการร่วมกับบริษัท Beyond Cloud นะครับเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์วายระดับโลกเข้าไปจัดกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำ เพื่อที่จะนำเอาสินค้าของไทยนะครับผ่านภาพยนตร์และซีรีส์วายก็คือเราไม่ได้ทำนะแต่เราจะบอกว่าเราจะเอาสินค้าไปใส่ในพวกซีรีส์วายต่างๆนะครับโดยรายงานระบุนะฮะแม้การแถลงข่าวนะครับจะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ของกระทรวงพาณิชย์และช่อง YouTube ของบริษัท Beyond Cloud ซึ่งจะเริ่มต้นใน18 นาฬิกานี่คือสดตอนนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้นะแต่บรรดาแฟนคลับชาวไทยมาเลเซียชาวจีนนะครับของมายภาคภูมิร่ม
ไซทองและอาโปนะครับณัฐวินวัฒนกิติพันธ์ก็ได้รับเลือกให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแคมเปญนี้เดินทางมารอที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำกันตั้งแต่เช้านะครับ มีการจัดกิจกรรมระหว่างแฟนคลับนะครับอย่างคึกคักซึ่งรวมไปถึงการต้อนรับคุณภูมิธรรมนะฮะเข้ามาเป็นแฟนด้อมของไมล์และอาโปอย่างเป็นทางการคือพอเขาจะมาแถลงข่าวใช่ไหมแล้วก็คืออาโปกับไมล์เนี่ยเขาแบบด้อมเยอะก็มีด้อมมาวันนี้ด้อมก็ไปเต็มกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณภูมิธรรมก็ออกมาต้อนรับแฟนคลับแล้วบรรดาแฟนคลับก็เลยเอาป้ายไฟให้ถือแล้วก็บอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่แฟนด้อมแฟนด้อมขอต้อนรับคุณพี่ลูกอ้วนพี่ลูกอ้วนเป็นเข้าสู่เป็นส่วนหนึ่งของแฟนด้อมไปกับอโปแล้วก็คุณภูมิธรรมก็กลมกลืนมากเห็นไหมพี่ลูกอ้วนแล้วก็บอกกันนะครับดูน่ารักมากคุณชัยก็บอกนะฮะวัชรงค์เนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์โดยคุณภูมิธรรมนะมีนโยบายเดินหน้าส่งเสริมยกระดับสินค้าของไทยผ่านมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มในรูปแบบไหนโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชนเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์วายระดับโลกเนี่ยนะฮะนำเสนอสินค้าไทยผ่านภาพยนตร์และซีรีส์วายออกสู่ตลาดโลกครับก็คุณภูมิธรรมทวีตอ่ะวันนี้บอกว่าเดินหน้าหาเงินให้ประเทศสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะตรงไปตรงมาไม่ต้องคำคมเดินหน้าหาเงินเข้าประเทศแขกก็เลยบอกว่าค่ะชอบภารกิจนี้ก็จริงก็เห็นคุณภูมิธรรมสัปดาห์ก่อนก็ไปขายข้าวที่ LA มานี่ก็เอาสินค้าไทยไปอยู่ในซีรีส์วายพวกที่วอยบอกแม้ไหนหาเงินเป็นไงไหนจะกู้ไงเนี่ยฮะเขาทำงานหาเงินแล้วครับมีแต่ใครไม่รู้4เดือนยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแล้วเนี่ยราคายางนะขึ้นแล้วก็พอรัฐบาลบอกว่าดีใจนะราคายางสูงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันนี่ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลไม่ต้องมาเคลมชาวสวนยางกรีดยางไปตั้งนานแล้วราคาขนาดนี้ราคาแบบก็ไม่ได้ตกถึงมือของชาวเกษตรกรไม่เป็นไรฮะอันนี้คนใต้พูดป่ะฮะno คนใต้บอกโดเพราะถ้าคนใต้พูดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าแลนบริดจ์จะทำเลยฮะทำคลองคอดกะมันตั้งแต่ประจวบนั่นแหละครับก็ให้มีโลดถ่ายว่าใครพูดไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายนึกออกอยู่แต่ทีเนี้ยรัฐบาลเขาก็บอกว่าอันนี้มันเกิดจากการที่กวดขันเรื่องไอ้นี้ไงการลักลอบยางเถื่อนนะซึ่งหลังจากที่มีส.ส.ไปพูดเรื่องนี้ในสภานายกก็สั่งเลยว่าเฮ้ยซีเรียสพอมันไปจับไอ้พวกยางเถื่อนนะยางในประเทศราคามันก็ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมส่วนการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็มีการพิจารณากรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่าทางการรัสเซียต้องการตัวสมาชิกวงร็อก BI2 ที่ถูกจับกุมในประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนะครับซึ่งคุณปานปรีพิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุนะครับว่าสมาชิกวงร็อกดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกจับในข้อหาไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีแล้วก็ถูกยึดหนังสือเดินทางในข้อหาผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองระหว่างอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสมช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับนะส่วนกรณีที่นักร้องวงร็อก B2 เนี่ยนะครับไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับรัสเซียเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยจันทร์ปันปีก็บอกว่าหากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นบุคคลที่มีการกระทำความผิดก็คงไม่สามารถดำเนินการส่งกลับได้ซึ่งเรื่องนี้มีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกฎหมายของรัสเซียนะครับไม่ใช่กฎหมายไทยคือว่ามีข่าวว่าเนี่ยไทยจะจับก็ส่งกลับไปทันทีแต่นี่คือสมช.เขาพิจารณาอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อสักครู่นะคะก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอ้าวไหนบอกคำพกาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะสร้างซีรีส์วายเองส้มคะส้มช่วยเปิดหูสองข้างด้วยข่าวเมื่อสักครู่เขาให้บริษัท Beyond Cloud มาแถลงข่าวว่าต่อไปนี้มันจะมีการโปรโมทสินค้าไทยในซีรีส์ที่ Beyond Cloud สร้างไม่มีประโยคไหนที่บอกว่ารัฐบาลจะสร้างซีรีส์วายโอเคนะคะส้มเนี่ยหูดับสมองดับไม่รู้เป็นไรเป็นโรคสมองดับเก่งมากแล้วไม่ฟังค่อยๆฟังอธิบายได้เชื่อเลยก็เมื่อกี้เราก็อธิบายในเนื้อแล้วนะว่าเขาจะไม่ได้ทำซีรีส์วายเขาจะเอาของไปขายในซีรีส์วายนั้นนะครับนั่นแหละที่เกาหลีคุณดูแล้วคุณกรี๊ดแล้วคุณก็เอาตังค์ไปเสียเยอะแยะเท่านั้นแหละเราจะทำบ้างอ่ะครับ
ส่วนที่มาเลเซียนะครับสุลต่านอิบราฮิมอิสกันดาวัย65พรรษาจากรัฐยะโฮเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่แห่งมาเลเซียในวันนี้นะครับโดยสุลต่านอิบราฮิมนะครับรัฐยะโฮได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะสุลต่าน9รัฐในมาเลเซียให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่แทนที่สุลต่านอับดุลเลาะห์แห่งรัฐปาหังโดยพิธีสาบานพระองค์นะครับเพื่อขึ้นครองราชถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในพระราชวังอิสตานาในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะฮะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและทั้งนี้ตำแหน่งนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับระหว่างสุลต่านทั้ง9รัฐทุกๆ5ปีครับปิดท้ายกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ1กุมภาจะเป็นวันครบรอบ3ปีของการรัฐประหารในพม่านะครับปรากฏว่ารัฐบาลทหารพม่าได้มีการประกาศลดกฎการลงทะเบียนเลือกตั้งสำหรับพรรคการเมืองต่างๆในวันที่30มกราคมนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีระยะเวลา6เดือนจะหมดอายุลงในวันนี้นะครับต้องการเลือกตั้งภายใต้พรบฉุกเฉินนี่เหรอใช่พรกสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าเขามีการอ้างนะว่าเขาจะมีการปรับให้ประเทศคืนสู่ประชาธิปไตยปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกพรรคจากเดิมเนี่ยที่แต่ละพรรคจะมีสมาชิก 100,000 คนให้เหลือ 50,000 คนนะฮะนะแต่ว่านักวิเคราะห์ยังคาดนะครับการปรับเปลี่ยนในการมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองของกองทัพหรือพรรคการเมืองที่มีทหารหนุนหลังได้เปรียบในการเลือกตั้งนะว่าแม้รัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้ให้กรอบเวลาว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือเนื่องจากว่ารัฐบาลทหารยุบพรรคกันถึง40พรรคแล้วฉะนั้นถามว่าใครจะมาเป็นสมาชิกพรรคทหารล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องลดเหลือความเป็นตัวเองต้องบอกคุณผู้ชมมีเวลาอีกนิดเดียวว่าสถานการณ์ของเมียนมากับของประเทศไทยในการต่อสู้กับเผด็จการทหารไม่เหมือนกันนะคะลักษณะของการต่อสู้เผด็จการทหารในเมียนมาเนี่ยที่เมียนมามีกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่สู้รบกับรัฐบาลจริงๆมีอาวุธจริงสู้จริงแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปอย่างนี้ต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเผด็จการหรือคนที่อยู่ในรัฐบาลน่ะก็จะยันอีกแบบนึงในขณะที่การต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยอ่ะยังไม่มีการต่อสู้ด้วยการตั้งกองกำลังติดอาวุธอันเนี้ยเราจะเอาไปเปรียบเทียบเอาไทยกับเมียนมาเปรียบเทียบกันน่ะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะอย่าลืมนะครับว่าเรามีงาน Voiceพลาซ่านะครับ Voice Your Voice Matter ที่เดอะมอลล์งามวงวานบริเวณลานน้ำพุชั้น G 1-6 กุมภาพันธ์นี้ 10:00 นถึง 20:00 นขนสินค้าไปลดราคามากมายนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ